ก็ต้องบอกว่าแรงกว่ามองที่คาดไว้เยอะนะฮะแต่ว่าก็ไม่ได้แต่ถ้าพูดถึงว่าเรื่องของตัวแนวโน้มหลักเนี่ยก็ไม่ได้เปลี่ยนก็คือไม่ได้เซอร์ไพรส์ถ้าเป็นแนวโน้มหลักแต่ว่าท่านระหว่างวันเนี่ยวันนี้ขึ้นมา20จุดอันนี้ตกใจนิดนึงนะฮะต้องบอกแบบนี้นะโอ้โหเหมือนกับว่าเฟดแอคชั่นแบบนี้แล้วฉันดีใจมากเลยนะดีใจเกินไปหรือเปล่านะครับเพราะว่าจริงๆคือลด QE นะจริงๆคือจะขึ้นดอกเบี้ยนะแต่ว่าคุณทำไมคุณแอคชั่นแบบดีใจจังเลยอะไรเงี้ยคือผ่อนคลายไงไม่ตื่นเต้นตกใจเลยเลยก็ไม่เป็นไรครับหุ้นขึ้นอย่างน้อยก็ดีครับนักทุนก็คงจะมีกำไรกำไรกันเนาะคือคักกันได้บ้างหลังจากเงียบเหงามานานค่ะใช่ก็เอาเป็นอย่างนี้ดีกว่านะครับก็คือมุมมองของเราเนี่ยเมื่อเช้านี้ถ้าใครได้ฟังเนี่ยผมพูดไว้ค่อนข้างชัดเจนอยู่แล้วนะครับว่าปีนี้ปีหน้านะครับเรามองหุ้นขึ้นต่อนะครับโดยทางกรุงศรีเราเนี่ยให้ทาร์เก็ตไว้ที่ 1,800 จุดค่ะง่ายๆเป็นไฮเดิมน่ะ1850น่ะเอาง่ายๆน่ะนะครับประมาณแถวๆนั้นนะครับเรื่องของตัวเลข GDP ปีหน้าน่าจะดีขึ้นนะครับซึ่งช่วงเช้าผมมีสไลด์ให้ดูนะครับนักลงทุนที่ยังไม่ได้ดูผมแนะนำเลยนะครับควรดูอย่างยิ่งนะฮะเพราะว่าท่านจะได้เห็นว่าทิศทางของตัวเซตเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับ GDP ยังไงนะครับแล้วตัวเฟดนะฮะที่เขาออกมาบอกว่าจะขึ้นดอกเบี้ยจะลด QE มันเกี่ยวข้องกับเซตไหมมันเกี่ยวข้องกับดอกเบี้ยบ้านเราไหมเมื่อเช้านี้ผมพูดไว้ชัดมากๆนะครับอยากให้นักทุนดูย้อนดูกันนะฮะก็เป็นว่าโดยรวมเนี่ยก็คงยังขึ้นต่อนะครับแล้วก็ target price เนี่ยในรอบสั้นๆนะครับก็คงไปมองที่บริเวณไฮเดิมตรงนี้1660ที่เดิมนะครับอันนี้น่าจะไปได้อยู่นะครับไม่ได้มีอะไรที่น่าจะผิดเพี้ยนอะไรนะครับอาจจะถ้าแบบไปดีๆอาจจะปลายปีนี้เลยก็ได้นะอาจจะได้เห็นกันนะครับเซตแบบนี้หุ้นเราราคาพี่กัสโอ้วันนี้ต้องเรียกว่ามายกชุดนะฮะวันบวกมา21จุดถ้าไม่มานี่โอ้โหไม่ไหวนะไม่อ่านไลน์กลุ่มกับเพื่อนบ้างอะไรอย่างเงี้ยแล้วจะไม่มีหุ้นใหม่นะแต่ว่าหุ้นเรานะแต่ละตัวที่แนะนำไปต้องบอกว่าหูมาดีนะฮะอ่ะอย่างดูตัวคุณไทยก่อน KTB คุณไทยก็ปิดท้ายนะฮะ13บาทนะฮะก็นักทุนที่ตามมาก็น่าจะมีกำไรกันทุกคนอ่ะตรงนี้นะครับมากน้อยก็ว่ากันไปนะครับก็ยังแนะนำให้ถือต่อนะครับเรายังมองเรื่องของตัวโลนโกสในปีหน้ายังดีนะฮะแล้วก็ในส่วนของ KTB เนี่ยก็เริ่มลุกเข้าไปในส่วนของดิจิทัลมากขึ้นแล้วนะครับราคาทาร์เก็ตไพรซ์เนี่ยเราให้ไว้ที่15.50 บาทนะหรือว่าถ้าใครบอกว่าอุ๊ยฉันไม่อยากมองอย่างนั้นหรอกเอาเป็นแบบเล่นสั้นๆอ่ะก็อยากให้หลุด12.50 บาทแล้วกันถ้าไม่หลุดก็ถือต่อนะครับอมตะนะครับอมตะก็ยังอยู่ในเกณฑ์ที่ดีแม้ว่าวันนี้ยังไม่ได้ขึ้นนะครับแต่ว่าโดยรวมก็ยังไม่ได้เสียทิศทางอะไรก็แนะนำถือต่อนะครับตรงนี้เนี่ยต้องอย่าลืมนะเรื่องของตัวรถ EV เรื่องของการทำแบตเตอรี่ที่รัฐบาลกำลังสนับสนุนอยู่ช่วงนี้มันไม่ใช่ว่าจะไปหาพื้นที่โล่งๆทำได้นะยังไงมันก็ต้องอยู่ในนิคมนี่แหละฮะเพราะนั้นถ้าสนับสนุนแล้วมีนักลงทุนหรือว่าโรงงานมาเปิดเยอะๆแน่นอนนะกลุ่มที่ได้ประโยชน์ต้นๆเลยก็คือเนี่ยแหละโรงงานนะครับอมตะวาอะไรพวกนี้ผมว่ายังได้อยู่นะแต่ว่าคดีตัวนี้เป็นตัวที่แนะนำมาต่อเนื่องแล้วก็เลยพูดถึงตัวนี้บ่อยหน่อยนะครับตรงนี้ราคาพื้นฐาน 24.5 นะครับก็ยังแนะนำเล่นได้อยู่นะครับตัวสุดท้ายเป็นตัวที่แบบจะกลายเป็นโลโก้แล้วนะฮะโซนี่เป็นโลโก้แล้วโซนี่วันนี้ก็ทุกคนกำไรหมดแล้วราคากำไรแล้วทุกคนมีกำไรนะครับเพราะว่าตรงที่ผมแนะนำมาเนี่ยอยู่ตรงโซนนี้ค่ะอยู่ก่อน4บาทก็แล้วกันนะเพราะนั้นตรงนี้4บาท10ทุกคนกำไรแล้วไม่มีใครติดแล้วนะไม่มีใครติดแน่นอนมั่นใจมากไม่มีใครติดแน่นอนนะครับเพราะนั้นวันนี้สบายใจแล้วนะส่วนคุณอยากจะถือต่อก็ดูจังหวะล็อกกำไรเองก็แล้วกันนะฮะส่วนเป้าหมายที่ผมมองไว้นะครับตามสัญญาณเทคนิคเนี่ยผมมองที่ 4.2 แล้วก็ 4.4
นะครับแต่ว่าถ้ามีการย่อลงไปใกล้ถึงทุนหรือกำลังจะขาดทุนอะไรยังไงคุณต้องล็อกกำไรให้เป็นนะนะครับส่วนสตอรี่เล่าให้ฟังละเรื่องของตัวเฟดคอนเทนเนอร์เรื่องของความแลกกาดของราคาหุ้นในกลุ่มเขานะฮะเมื่อเช้านี้พูดไว้ชัดเจนหมดเลยลองย้อนดูแล้วกันนะครับได้เลยครบ3ตัวนะคะแล้วทีเฟกนะคะพี่กัสโอเคทีเฟกเมื่อเช้านี้ก็พูดไว้ว่าให้ย่อลงนะฮะก็ยังอยู่ในทิศทางแบบนั้นอยู่นะครับก็ยังคงเดิมนะฮะย่อลงเหมือนเดิมนะครับส่วนแนวต้านเนี่ยก็มองไปประมาณไฮเดิมเนาะ990-995995ครับย่อลงแล้วก็ถ้าหลุด970คัทลอสนะฮะ970คัทลอสค่ะครับส่วนในส่วนของทองคำนะครับทองคำยังดูแล้วนิ่งๆนะไม่ค่อยขยับขยื่นอะไรเท่าไหร่นะครับแต่ว่าราคาก็ไม่ได้แย่นะเริ่มสร้างฐานได้ก็แนะนำย่อลงย่อลงนะครับแนวรับ770นะฮะ770ค่ะแนวต้าน1,800ครับผมโอเคครบทุกพี่การ์ดพี่การ์ดดู EA ให้หน่อยสิคะโอ้โห EA ไม่ต้องดูแล้วมั้งจะดูทำไมไม่รู้ว่าต้องมีอยู่ก็ถือแล้วแหละดูให้แบบเสียดายแทนดูสิโอ้เป็นไรลูกร้องแล้วมาแล้วเพิ่งตื่นก็เลยงองแงนิดนึงก็ตัวนี้ก็เป็นลุ้น100แหละนะอีก2บาทคิดว่าน่าจะถึงเนี่ยน่าจะถึงครับใครมีอยู่ก็ถือต่อใครไม่มีอยากเล่นไม่ว่ากันแต่ต้องรู้จักเรื่องของการควบคุมความเสี่ยงนะครับเพราะว่าราคาหุ้นทุกคนรู้นะฮะว่าขึ้นมาเยอะมากค่ะเนี่ยนะฮะก็ยังไงก็อยากให้หลุดตรงโซนนี้แล้วกันนะครับประมาณ94บาทผมไม่รู้ว่านักทุนจำกันได้เปล่าผมเคยแนะนำตั้งแต่ต้นปีละบอกว่าถ้าหุ้นโรงไฟฟ้าต้องเล่นหุ้นที่เป็นรถไฟฟ้ารถ EV ก็ EA เนี่ยนะอ๋อซึ่งผมพูดไว้ตั้งแต่ต้นปีเลยนะครับมาแสดงฤทธิ์ปลายปีนะฮะสงสัยนักทุนจะลืมกันไปหมดละไม่เป็นไรไม่ว่ากันค่ะนะครับแต่ว่าก็ดีใจที่แบบทีมที่เรามองเนี่ยมันมานะครับซึ่งปีหน้ามองทีมไหนกี้นี้บอกไปแล้วนะมองทีมแบงค์นะทีมนิคมคือหุ้นเปิดเมืองนิคมเปิดเมืองเดี๋ยวจดไว้เลยเดี๋ยวปีหน้าเดี๋ยวเขาก็มาอยู่แล้วแหละแต่ว่าราคานี้ยังคงต้องต่อแล้วแหละคงไม่ไหวแล้วขนาดนี้แล้วนิดนึงโอเคได้เลยพี่การครบถ้วนสำหรับวันนี้ขอบคุณพี่การมากเลยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณคำแนะนำจากทางด้านพี่กระจังด้วยนะคะแล้วก็สุดท้ายนี้ขอบคุณสำหรับพี่ๆนักลงทุนที่ติดตามรายการของเรามาตลอดทั้งวันเลยนะคะตั้งแต่เริ่มตลาดเปิดจนตลาดหุ้นไทยปิดไปแล้วด้วยนะก็ขอบคุณที่ติดตามกันนะคะขอบคุณทุกคอมเมนต์ที่มีให้กับรายการด้วยขอบคุณทุกยอดไลค์ยอดแชร์แล้วค่ะแล้วก็ขอบคุณพี่ๆหลายท่านก็มีการส่งดาวมาให้ด้วยขอบคุณมากจริงๆค่ะเอาล่ะวันนี้หมดเวลาแล้วต้องขอลาไปก่อนนะคะแล้วก็ทิ้งท้ายไว้สำหรับพี่ๆที่สนใจจะสมัครสมาชิก VIP